มาครับเจอกันบ่อยนะช่วงนี้เอาล่ะชั่วโมงต่อชั่วโมงโอ้สวัสดีทุกคนนะฮะทักทายเลยอันนี้ป้ายถูกต้องนะฮะถูกแล้วครับแหมวันนี้เป็นไงอุปกรณ์เราครบนะฮะมีทั้ง3กล้องอยู่ด้านหน้าเราไม่ได้ใช้ ไม่มีทีมงานเอาล่ะมาเดี๋ยวดูก่อนซิว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไอ้เรื่องแชร์นี่สำคัญมากนะรู้เปล่าเพราะว่าในแต่ละไลฟ์ที่เราไลฟ์ให้กับสปอนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาดูมาเช็คว่าไอ้3แสบ3เฮียเนี่ยมันทำงานกันไหมคือคนแชร์ให้เยอะไหมคนแชร์ให้เยอะหรือเปล่าคือเราก็ไม่ก็เข้าใจว่าเราก็ต้องขอให้ทุกวันเพราะสปอนเซอร์เขาก็ขอเรามาใช่แฟนๆก็ต้องช่วยหน่อยละกันคือยิ่งมีสปอนเซอร์เนี่ยมันยิ่งทำให้เราเนี่ยคือเบิกบานทั้งวันเข้าใจป่ะเวลาที่เราไลฟ์บางทีถ้ามีสปอนเซอร์บางทีมันเหี่ยวนะพี่ใช่เข้าใจป่ะพี่มีช่วงนี้ที่เราไม่มีเหี่ยวต้องทำไงฮะเหี่ยวทำไงอ๋อเอาเลยอ่ะใช่มั้ยมาทางนี้ใช่มั้ยเหี่ยวนะฮะถ้าเหี่ยวเนี่ยเดอะเจนช่วยคุณได้นะครับถ้าคุณรู้สึกเหี่ยวคุณต้องการหรือว่าแข็งแรงแข็งปังปึงปังเนี่ยเดอะเจนเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์พวกคุณกลุ่มนี้แน่ๆนะครับแล้วถ้าใครอยากจะต่อรอบบอกว่าอยากจะมีก๊อก2ก๊อก3ก๊อก4ในคืนเดียวกันเดอะเจนก็ช่วยคุณได้เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับเดอะเจนตัวนี้นะฮะตัวดำนะครับจะทำใหคุณเนี่ยแข็งแรงนะครับสู้ในสงครามอย่างที่คุณอยากจะชนะสู้ในสงครามแต่ว่าอย่างที่คุณต้องการชนะได้สำหรับท่านชายนะท่านชายส่วนทั้งท่านชายและท่านหญิงครับผมอาทิเช่นวันพรุ่งนี้เนี่ยเรา3คนจะไปเฮลในคอนเสิร์ตของไมโครคอนเสิร์ตที่บอกว่าวัยรุ่นมากโคตรวัยรุ่นเลยเด็กยุคนี้บอกวงอะไรวะพี่กูจะไปกินนะพวกนี้เราจะไปดูคอนเสิร์ตที่แซบอินดี้แซบอินดี้ไมโครสถานที่ที่เราจัดมีติ้งมา2ครั้งไอ้อ้นไปจองมานะครับก็เลยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใช้งานละFOD แลมพรุ่งนี้สบายสบายยึดไปเลยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วมึงยึดไปก่อนเลยขึ้นรถกี่เม็ดนี่กี่เม็ดมัน5ซองก็ไปเลย5ซองเราต้องกินกี่เม็ดถึงจะอยู่3เม็ดว่าเขาให้กินแค่ซองเดียวก็พอแล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดกูกะไม่แฮงกูกินก่อนแล้วพอกินเสร็จกูกินอีกทีนึงผมว่าเฮียดีดว่ะกินกันสามเม็ดก็พอไม่งั้นถ้าเฮียเทปไหวนะถ้าเฮียเทปปรากฏตัวเมื่อไหร่ผมกลับเลยนะอะไรวะมีตัวนี้ไม่ปรากฏจริงเหรอดึงไว้อยู่ดึงอยู่ช่วงหลังถ้าเฮียเทปมานี่ผมกลับเลยนะทำไมวะกูอันตรายขนาดนั้นเลยวะตัวนี้เป็นฝ่ายธรรมะเป็นฝ่ายธรรมะนั่นทำอยู่นู่นสั่งซื้อไปเลยนะฮะแอด FOD007 หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0655535289ครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะฮะไปได้เลยนะครับใช่สนใจจัดไปเลยที่ LINE@ ส่วนท่านที่ใช้บริการมาแล้วเนี่ยเราก็รู้บางคนก็แบบไม่อยากจะออกหน้าแต่ลองหลังไมค์มาหน่อยหลังไมค์มาหน่อยว่าดีจริงไหมยังไงหลังไมค์มาหลังไมค์อินบ็อกซ์เข้ามาอย่างเงี้ยเราจะได้มาพูดให้ฟังแต่ไม่เอ่ยชื่อก็ได้นะโอเคไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าอันนี้หมายถึงเดอะเจนใช่มั้ยถ้าเกิดเป็น FOD ก็ออกไปได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเดอะเจนต์บางคนแบบไม่อยากพูดอะไรเงี้ยก็ลองบอกมาหน่อยไม่นานอีกปีหน้านี่เฮียต้องใช้แล้วใช้ทุกวันแล้วดูแล้วไม่น่าจะเหลือแล้วนะถึงนั้นเลยเฮ้ยอะไรขนาดนั้นวะอย่าลืมนะฮะหลังไมค์มานะครับโอ้โหไอ้ขันนี่เขาเรียกเฮ้ยไหนผิวปากสิทำไมต้องผิวอ่ะไม่ผมจะเทสหน่อยผิวปากดีดนิ้วได้ไหมไม่ได้ยักคิ้วข้างเดียวได้ป่ะไม่ได้เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ะเอาทำไมอ่ะเขาบอกปกติถ้าใครทำครบ3อย่างนี่เป็นพวกครบไม่ได้นะก็กูบอกแล้วกูครบได้ไอ้อ้นทำได้ครบทุกอย่างป่ะได้ทุกอย่างไอ้อ้นไหนไอ้อ้นไหนทำไหนดิอะไรนะอ้นทำดีดนิ้วดีดนิ้วดีดนิ้วเฮ้ยดีดที่มันจริงจริงไม่ได้ดีดมันจริงโอ้ยได้ท่านหนึ่งผิวปากได้ไหมไม่ไอ้แก้อีกละไม่ได้จริงจริงเหรอผิวปากได้ป่ะโอ้ยได้ละโอ้สองยักคิ้วข้างเดียวยักคิ้วข้างเดียวได้ไหมโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคนเลวจริงผมมาทำผิวปากไม่ได้ไปเอามาจากไหนขอบอกดิไม่เขามีคนพูดกันมั้งนานแล้วประมาณว่าผู้ชายคนไหนที่ทำสามอย่างนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นพวกกะล่อนคือมันอยู่ในพวกอะไรรถเมย์อะไร
เรือรถอะไรนะเมเรือลิเกตำรวจอะไรเนี่ย4คน4 4ประเภทรถไฟเรือเมลิเกตำรวจเนี่ยมึงอยู่ในพวกนี้เลยรถไฟเรือเมลิเกตำรวจมึงเนี่ยหมดทุกอย่างผิวปากพอมีใครทำได้3อย่างไหมฮะมีใครทำได้3อย่างไหมส่งมาบอกกันหน่อยผมไม่ค่อยผมไม่คนนี้มันเลวบอกแล้วต้องไปถามตังกุยว่ะตังกุยนี่ก็น่าจะทำได้นะน่าจะทำได้คนนั้นน่ะคนเลวหลบในเออเลวใช่ป่ะอันนี้คนดีหลบในอันนี้คนดีหลบในแต่ถ้าตังกุยนี่คนเลวหลบในคนเลวหลบในนี่ไม่ยิ่งอันตรายนะแต่ตังกุยเนี่ยคนเลวหลบในนี่รู้ว่าอันตรายมากนะก็มึงเลวเปิดเผยเนี่ยเขายังรู้มึงเลวแต่มึงเลวหลบในด้วยใจฉากหน้ามึงเลวอยู่แล้วแต่มึงยังเลวหลบในอีก2เด้งแต่เมื่อกี้ตอนไลฟ์กันเนี่ยตังกุยเขาโผล่มาแป๊บหนึ่งตอนผู้สับสนช่วงก่อนหน้านี้เขาโผล่มาแป๊บหนึ่งแล้วผมก็เลยบอกเขาไปว่าผมมีเรื่องคุยกับเฮียเต็กเรื่องไอ้คนดีหลบในอะไรนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าเต็กบางจากเนี่ยเหรอนอกจากภายนอกดูชั่วแล้วเนี่ยข้างในก็ชั่วเหมือนกันคือมันไม่เคยดีอะไรกูหรอกแต่กุยเวลาพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าตรงข้ามอ๋อเพื่อนกันมันจะตรงข้ามมันก็กัดไงแต่จริงๆแล้วมันรู้ว่าดีนี่ไปได้ไหลไปเรื่อยหรือถ้าเกิดว่ามันบอกว่ากูเลวใช่ถ้ามันบอกกูเลวนะคนที่เขาบอกกูได้มันก็ต้องเลวเหมือนกันมึงว่าเปล่าล่ะนี่เราโดนด่าด้วยวะกูด้วยเนี่ยไม่ใช่ก็กูหมายถึงไอ้กูบอกไอ้กุยไงอ๋อโอเคถ้าเกิดว่าไอ้กุยบอกว่าไอ้กุยบอกว่ากูเลวใช่แสดงว่าไอ้กุยเนี่ยมันคบกับกูมาตลอดเนี่ยมันสามารถคบกับกูได้มันแล้วมึงว่ามันเร็วไหมถูกต้องถูกป่ะไม่เสียชื่อเฮียเต็กนั่นเป็นจัตยานที่แบบว่าง่ายๆเลยไม่เสียชื่อเฮียเต็กนะอะไรวอแหวนไบบอลไบบอลไบบอลไงไบบอลเฮ้ยแต่มันเป็นเรื่องจริงนะนะถูกไหมคือคงจริงมั้งมีบอกป่าหรอกเฮียกุ๋ยพูดจริงมีพี่บิเตอร์บอกผมแค่หน่อบีครับทำได้แค่สองอย่างเหรออ๋อสองอย่างไม่เห็นมีใครส่งมาบอกเลยว่าทำไม่ได้ทำได้ไหมไม่ได้ครับเขาทำได้เขาก็ไม่บอกหรอกอะไรวะถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าแสดงว่าส่วนใหญ่นี่ทำได้น่าจะเงียบกริบไปหมดเลยน่าทำได้เงียบกริบน่าทำได้เงียบกริบไปหมดเลยไม่มีใครมาบอกเลยเอ้ยผมทำไม่ได้ผมได้สองอย่างเองมีพี่ปีเตอร์คนเดียวเองนะฮะทำไมกูได้ทั้งสามเลยวะก็มึงเก่งไงเหรอขอบคุณมากผมทำเร็วมึงเยอะผมได้แค่2อย่างขอบคุณมากที่ชมนะผมได้แค่2อย่างแต่ว่าผิวปากไม่ได้เหรอไปซ้อมเนี่ยรับรองครบเลยไม่ได้เคยลองพยายามแล้วผิวปากทำไม่ได้นี่ผิวคล่องเลยนะผิวเป็นเพลงดิเพลงอะไรยูวิลเนื้อวอลกาโลนโอ้โหเอ้ยได้เอาท่อนเริ่มต้นนี่แหละนี่แหละนี่พอได้คนเลวหลบในคืออะไรวะเนี่ยโอ้วันนี้มึงมาผิวปากแล้วถึงเฮ้ยเราถึงขั้นที่เราต้องไลฟ์เราต้องผิวปากแล้ววะนี่ไงมีคนบอกทำได้สองอย่างผิวปากไม่ได้ผมดีดนิ้วได้แค่อย่างเดียวผมทำได้แต่ผมคนดีครับจานส่วนใหญ่จะกระล่อนนะมีคุณสุดหรือว่าผู้ชายต้องมีเฮ้ยผู้ชายต้องมีความกระล่อนบ้างแหละว่ามันต้องมีนะต้องมีบ้างถ้าผู้ชายไม่มีความกระล่อนนี่แม่งมีคนเพิ่มมาอีกอย่างบอกกระดิกหูด้วยเฮ้ยโหกระดิกหูนี่แม่งถ้าเกิดทำได้เนี่ยทำได้กระดิกหูยากกระดิกหูตึ๊กตึ๊กโหมานี่โอ้ถ้ามันต้องเก่งมันต้องเก่งกระดิกอื่นเนี่ยได้เดี๋ยวได้ทันทีจริงเหรอเขาฝึกคอมิชชั่นต้องรับประทานเดอะเจนก่อนแล้วเดี๋ยวพอรับประทานเดอะเจนเสร็จเดี๋ยวกระดิกได้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดทำได้4อย่างนี้แล้วต้องหูสูตรเลยนะเนี่ยต้องหูสูตรครบสูตรเลยอ่ะโอ้โหมีนี่มีคุณสวิตบอกว่าเฮียเต็กเนี่ยจุดช่อจริงๆเชี่ยจริงเหรอแล้ววันนี้มีกูเชี่ยขนาดนั้นเลยเหรอแฮชแท็กอยู่ตอนเนี้ยอ๋อมันเป็นเหตุเขาเรียกว่านักการเมืองคนหนึ่งพูดถึงนักการเมืองคนหนึ่งใช่เป็นผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงนักการเมืองสองคนแต่แบบว่าไม่รู้นะเอาตรงๆนะผมมีความรู้สึกว่าออกแนวแถอารมณ์เหมือนเฮียเต็กนี่แหละคือสีข้างถลอกหมดละ แต่อันนี้เขาร้ายแรงกว่าคือผมว่าไม่รู้อะ
ช่างมันไม่อยากไปพาดพิงไม่ช่างมันอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยนี่คือให้เข้าไปทำงานนะก็ไม่รู้เป็นอะไรเข้าไปทำงานรับใช้ประชาชนพัฒนาบ้านเมืองไม่ใช่มาไลฟ์สาระในโลกโซเชียลงงจริงนะฮะเอาละเอาละมีบอกอะไรแค่ผิวปากยังดูชั่วเลยเฮียโอ้โหผิวปากก็ชั่วแล้วกูต้องเป็นกูต้องเฮียผิวปากเปิดไลฟ์เลยครับนี่นี่นี่เดี๋ยวสมมติถ้าเกิดวันเสาร์เฮียเกิดไอ้วันอาทิตย์สมมติเฮียโกนผมมาจริงแล้วพอวันจันทร์มาไอ้วันจันทร์ต้องโกนวันจันทร์นี่ใช่ป่ะเพราะเจอโกนให้เดี๋ยวโกนให้วันจันทร์นะพอวันจันทร์โกนไลฟ์เสร็จแฟนๆต้องบอกเลยว่าอโหสิให้อโหสิเรื่องอะไรก็โกนหัวแล้วไงโกนหัวแล้วไงต้องอโหสิก็พี่บอกว่าพี่จะโกนแบบทรงก็ธรรมดาไงก็ต้องขำๆไงบอกดีๆนะตอนโกนเนี่ยจะเจอหักหลังเอ้ยห้ามหักหลังนะคือทรงแบบว่าลองหวีลองหวีแบบว่าคีโนลิฟก็พอแล้วก็เคยบอกเขาไปแล้วไขแม่งให้เกลียนแม่งหลวงจีนไขพอมาเนี่ยเศร้าหลินซ็อกเกอร์มึงต้องเดี๋ยวทุกคนต้องดูใบเลื่อยก่อนว่ามึงใช้มีดเบอร์อะไรแล้วผมพี่นี่ดูทรงนี่ถ้าเกิดว่าโกนแบบเกลียนไว้นี่กว่าจะขึ้นมาใหม่นี่อีกนานใช่ดิเฮ้ยแต่ผมเขาก็มีเยอะนานนะเป็นเหมือนพี่ป้อมอ่ะนานพี่ป้อมเขาทรงนี้แหละตอนนั้นตอนกลางก็เริ่มบางๆนะตอนนั้นประมาณ4เดือน4เดือนสมัยตอนเฮียหนุ่มกว่านี้ผมเฮียดกนี่หว่าดกเหรอมันก็แก่เห็นรูปเลยเนี่ยเห็นรูปเขาที่เขาลงในอินเตอร์เน็ตอ่ะโอ้โหนี่ผมยังสลวยเลยนะใช่แล้วทำไมเดี๋ยวนี้เส้นผมมันดูไม่เหมือนเดิมเอ้ามันก็ตามยุคตามสมัยมึงดูพ่อมึงดิจังหวะแม่งได้เขาซิกคอมเลยพี่ด่าพ่อเหรอไม่ใช่ก็กูให้มึงดูพี่ด่าพ่อเหรอเอ้ยจังหวะไม่โคตรได้เลยรายการเลยวันนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะไอ้เหมือนวันนั้นได้ลิงกาอะไรเนี่ยเหมือนลิงกาแต่ก็ทีนึงนี่พี่ด่าพ่อเลยเหรอไม่ด่ากูเดี๋ยวนี้พี่แบบอย่างนี้แล้วเหรอนะโอ้โหไม่ผมจะบอกว่าบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยผมบางกันพ่อผมเนี่ยผมไม่บางนะเส้นค่อนข้างใหญ่ไม่ใช่คนหัวล้านอ่ะพ่อกูก็เริ่มบางแล้วพ่อกูผมได้พ่อแม่คือไม่ได้กรรมพันธุ์เล็กกรรมพันธุ์สำคัญผมไม่ได้เส้นเล็กอ่ะเออแล้วก็ไม่ค่อยบางเฮียเจอพ่อแล้วไม่ได้เจอเฮียชอบจริงๆเฮียชอบว่ะถึงพ่อกันแล้วโคตรฮาโคตรฮาเลยว่ะอ๋อคุณภูดลบอกว่าลืมเล่าเรื่อง UFO ให้พี่หนุ่มฟังเลยเดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปนะครับเออเล่าทีดิอะไรรอนานไม่คือตอนนั้นเคยคุยผมเคยโพสต์เรื่องอะไรนะเกี่ยวกับอวกาศเลยสักอย่างจำไม่ได้แล้วแล้วคุณภูวดลเนี่ยในเฟซใช่ไหมเขาเคยมาเม้นบอกว่าเนี่ยเขาเคยเจอ UFO จริงๆแต่เดี๋ยวเขาจะเอาจะส่งเรื่องมาให้ UFO เหรอที่เคยเจอไหมเคยเห็นอะไรบนท้องฟ้าที่มันดูแปลกๆเคยมันดึกๆหมุนเคยเห็นอันนั้นเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่เห็นเป็นยังไงมันก็หมุนไปวื้อไปวื้อมาอะไรอาจจะเป็นโดรนก็ได้นะพี่โอ้ยยุคไหนสมัยก่อนใช่ไหมสมัยเด็กใช่ไหมต้องไกลสูงโดนไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ยุคที่เฮียเห็นตอนเฮียอายุเท่าไหร่เด็กๆ10ปีแล้วมั้ง10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วก็ไม่ได้นานนี่10ปีที่แล้วจริงเหรอมีคนเห็น UFO ตรงนั้นนั่นเป็น UFO เหรอไม่มันเป็นยังไง UFO มันเป็นยังไงตอบไม่ได้หรอกคือตรงนั้นเป็นภาพที่เขาเป็นจานหรือเปล่าอันนี้ดีกว่า UFO เนี่ยภาษาอังกฤษมันย่อมาจากคำว่า unidentified flying object ก็คือวัตถุที่ลอยได้โดยที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรซึ่งมันก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันไปตามที่คนพบเจอในแต่ละพื้นที่ในโลกไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นเป็นจานสีเงินบางคนก็เห็นเป็นแท่งทรงเหมือนซิก้าบางคนก็เห็นเป็นกลมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีการบินที่ประหลาดคือมันจะไม่ได้บินเป็นลักษณะเหมือนเครื่องบินมันจะบินแบบว่าเปลี่ยนทิศทางได้ไปมาได้เร็วอะไรเงี้ยอันนี้เคยเห็นอันนี้ผมตรงเคยเห็นแต่ไม่รู้มันคืออะไรหรือว่าเขาเล่นกายกรรมอะไรกันอยู่บนฟ้าเราก็ไม่รู้ว้าวหรือเปล่าไม่ใช่ว้าวฮะว้าวกูไม่ว้าวมึงอะว้าวไปแล้วฮะว้าวกูไม่ว้าวกูไม่ว้าวผมไม่ว้าวนะกูไม่ว้าวมึงอะว้าวแหมมาเลยมาเชียวไม่หมายถึงว่าคนเล่นว้าวกูรู้กูรู้พี่เคยดูไหมมันลอยแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไงต้องเร็วนะนี่แม่งนี่แม่งมาว้าวหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เหลี่ยมจัดเดี๋ยวนี้เหลี่ยมว้าวครับเออเพราะคือตอบมาทีเดียวนี่จืดเลยนะเนี่ยผมกูจืดเลยนะเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรนั่นหน่อยแหมคิดจะเองนั่นนะเห็นหน้าดูความเหลี่ยมของมันเริ่มมาเห็นหน้า
ไม่ได้หรอกผมอยู่กับพี่เนี่ยอยู่ดีพี่ก็เล่นพ่อผมอยู่ดีแม่งมาว่าวหรือเปล่าอยู่ดีพี่ก็บอกไปถามพ่อของดิเออแล้วแถมมีเน้นคำว่าพ่ออีกต่างหากหน้าตาออกด้วยนะหน้าตาออกด้วยอะไรวะม่วงจริงเลยมีอะไรวันนี้อ่านเม้นหน่อยอ่านเม้นหน่อยดีกว่าวันนี้เราเน้นอ่านเม้นให้หน่อยเม้นใครจะถามเรื่องบอลถามเข้ามานะจะได้อ่านชื่อด้วยนะอ่านชื่อด้วยถ้าไม่ถามเรื่องบอลจะออกนอกเรื่องตลอดเพราะอยู่กับวันนี้อยู่กับอ้นจะไลฟ์สาระวันนี้เราคุยเรื่องบอลมาเยอะแล้วเออผมไลฟ์แรกกับเฮียเนี่ยแล้วก็พูดยูโรป้ารอบชิงไปแล้วใช่พอมาไลฟ์กับอ้นเนี่ยโอ้โหพูดสาระอย่างเยอะนู่นนั่นนี่สาระเลยเหรอเออสาระเยอะเยอะเลยพูดเรื่องมาคิดทยานพูดเรื่องซารี่พูดเรื่องโอ้เยอะลูกากูจริงเหรอเวลามึงอยู่กันมึงสาระเยอะเลยมันมีอยู่ช่วงนึงที่ไม่มีสาระคือเฮียตังกุยมาเนี่ยนั่นแหละโผล่มาแมน5นาทีไม่มีสาระเลยอ๋อถ้าเกิดตังกุยมาไม่มีสาระไม่มีสาระเลยแล้วก็ไปนะครับพี่หนุ่มไม่เคยลืมขายของเลยอ๋อแน่นอนเขาเป็นผู้สนับสนุนใจดีของเราไม่ถึงนี่ฮะใช่ตอนนี้ผมชี้เดอะเจนไงแฟนๆเราไม่เชียร์สปอนเซอร์แล้วจะเชียร์ใครเลยผมอยากจริงนะผมอยากจะให้มีสปอนเซอร์อะไรนะที่อยากจะมีเลยเครื่องดื่มเกลือแร่อย่างเงี้ยหรือว่าน้ำเปล่าน้ำอะไรเนี่ยมันจะแบบมาให้เราได้ดื่มตลอดไงพี่เคยกินพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ตอนที่พี่แบบเหนื่อยมากๆวะเกตเตอร์เลดชอบกินไม่หมายถึงว่าตอนแบบเหนื่อยมากๆเหนื่อยออกเยอะๆแล้วกินเคยดิเขาสดชื่อเลยนะเออมันกินแล้วแบบมันผมเคยโดนนี่ตอนนั้นไปเข้าค่ายรอดอที่เขาชนไก่รอดอวันนี้รอดอมาเดี๋ยววันนี้คุยเรื่องรอดอดีกว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าตอนรุ่นผมอะพี่รุ่นเราๆอ่ะอ้นไม่ได้เรียนรอดอใช่ไหมเรียน2ปีมันมีอยู่ปีนึงไว้พี่น่าจะเป็นผมจำได้ว่าน่าจะเป็นปี3นะคือรุ่นผมอะรอดอเข้าค่าย3ปีนะเว้ยรุ่นพี่เข้ากี่ปีสามปีแต่วันแรกไปแค่วันสองวันไม่รู้อ่ะมันจะปีหนึ่งปีสองจะไปแค่สามวันน้อยปีสามมาเจ็ดวันใช่แต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะรุ่นผมเนี่ยจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่พอเข้าค่ายสามปีครบปุ๊บเนี่ยพอเด็กรุ่นถัดไปมันไม่ต้องเข้าสามปีแล้วแล้วจำได้ว่ามีอยู่ปีหนึ่งว่าแม่งร้อนมากแล้วก็ให้ไปนั่งกลางแดดอยู่ตั้งนานรอไปยิงปืนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละร้อนเนอะโคตรร้อนเลยโคตรร้อนจะตายอ่ะแล้วมันไก่มันคือเขาอะไรวะกูไม่อยากรู้เมืองการเมืองการแล้วทำไมมึงต้องไปหาที่อย่างนั้นวะทุ่งลาดย่างไงเป็นทุ่งไงให้พวกกูแบบว่าแม่งแบบแล้วเขาแม่งชอบอั้มด้วยนะมีผีมีผีเราแม่งกลัวนะเว้ยกลัวมากนะเดี๋ยวค่อยๆไปก่อนค่อยๆไปไม่แล้วแม่งมีปีแต่เจอกันทุกแต่เจอทุกปีให้ผมเนี่ยพวกผมเนี่ยไปนั่งรอจะไปยิงปืนหรือไงนี่แหละแล้วไปนั่งอยู่กลางแดดโคตรร้อนเนี่ยเราไม่ได้รอจะตายแล้วอ่ะไม่รอสิบนาทีนะเออแบบเกือบชั่วโมงได้อ่ะแล้วกระติกน้ำเราก็มีคนละอันแต่ว่ามันจะมีแทงค์น้ำอันใหญ่ๆอันนึงให้เราไปเติมน้ำได้แทงค์มันไม่มีน้ำเว้ยแต่เขาบอกว่ามันมีพวกหนูตายในนั้นอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงเหรอวะจริงมีคนบอกแล้วคือที่เขาชนไก่อ่ะแล้วคือไม่มีน้ำให้กินแล้วก็นั่งรอจะตายแล้วพี่สักพักครูฝึกบอกเอาไปก็เดินไปเรื่อยๆก็แบบนึกว่าแบบแม่งทำไรวะจะตายอยู่แล้วแม่งร้อนอยู่ดีเดินเข้าไปในป่าโผล่มาอีกทีแม่งเป็นพี่ขายน้ำเว้ยอะไรเป็นบูธเป็นขายน้ำเต็มเลยแล้วก็มีป้ายติดอยู่นสทวอเตอร์พาร์คยินดีต้อนรับเรียกโอเอซิสโอเอซิสแห่งเขาชนไก่พูดง่ายคือให้ไปนั่งจนกระทั่งแบบหิวน้ำจะตายอ่ะต้องซื้อแล้วก็เมียกูขายเองใช่เมียกูฝึกนอนเมียกูฝึกขายโอ้แล้วแบบมันแรงลงอ่ะพี่มันแรงลงอ่ะพอบอกอ้าวไปซื้อน้ำกันได้โอ้โหแบบแล้วจำได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันแรกที่รู้สึกว่าสปอนเซอร์คือเครื่องดื่มแก้แร่เราไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะอร่อยที่สุดเนี่ยเคยกินมาคือมันโหยไงมันโหยคือไม่หิวน้ำมากจะตายแล้วอ่ะแต่พอกินลงไปปุ๊บนี่คือแบบโอ้โหแม่งเหมือนน้ำจากสวรรค์อ่ะเออแม่งอร่อยจริงๆมันน่าจะมีสปอนเซอร์เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่บ้างนะไปช่วงใช่ไงช่วงเราเห็นด้วยนะเยอะนะมีใครทำงานที่เกลือแร่แต่น้ำเกลืออะไรไม่ต้องมาให้นะเอาจริงๆนะน้ำเกลือไม่อยากกินบอกเลยไม่อยากใส่ด้วยบอกเลยคุณจ้างเราร้อยเราเล่นเป็นพันบอกเลยนะฮะก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเฮ้ยอยากฟังเรื่องเขาชนไก่ของหนุ่มต่อว่ะเขาชนไก่เนี่ยเรื่องอื่นเหรอมีอะไรแปลกๆบ้างตอนที่ไปตอนที่มาได้มีอยู่ครั้งหนึ่งแปลกดีแต่ทุกครั้งที่เขาไปเนี่ยก็คือแบบพอเราตอนเช้าไปตีห้าไปที่ไอ้สุดเขาเรียกว่าอะไรสุดเจ้าเชษหรืออะไรสักอย่างใช่ป่ะที่ไปขึ้นรถอ่ะแล้วก็ขึ้นไปใช่แล้วรถก็จะออกไปแบบเป็นขบวนเลยนะใช่ใช่ปุ๊บปุ๊บออกจากกรุงเทพโอ้โหตอนไปอ่ะเฮ้ยแซงว่ะชีวิตกูจะโดนอะไรบ้างวะเนี่ยเข้าใจไหมคือแม่งแบบมันมีความรู้สึกแบบคือแบบรันทดอ่ะจากชีวิตกูอยู่ดีๆอยู่แล้วอ่ะกูต้องไปลำบากตากตามลำบากตากตามแล้วแม่งพอผ่านไปปุ๊บขึ้นทางด่วนลงทางด่วนไปเสร็จไปเข้าเมืองการโอ้โหแดดแม่งร้อนทุ่งแม่งแบบทุ่งแม่งแบบเห็นอ่ะ
แล้วแบบคอไปถึงเสร็จมันจะมีไอ้พวกแก๊งที่แก๊งจะกลับรอขึ้นรถกูนี่แหละใช่ๆส่วนทางกันตายแน่มีแบบแต่งตัวแบบพันผ้าด้วยนะเว้ยแขนหักอะไรเงี้ยมีแปะคัตเตอร์อะไรเงี้ยจริงมันไม่ได้เป็นนะมันไม่ได้เป็นมันเฟคขึ้นมาเออมาหลอกมึงตายแน่แล้วกูนึกภาพได้เลยพอวันที่กูกลับอ่ะกูเล่นกูเล่นมึงความรู้สึกอย่างนี้จริงไม่แล้วเราพอรู้แล้วเราเล่นใหญ่กว่าเดิมใช่ใช่ไหมเอออะไรอย่างงี้ก็ถ้าเกิดว่ามองถึงเรื่องเขาชนไก่ก็แบบมีตอนที่อาบน้ำอ่ะบางทีไอกองที่แม่งทำดีนะครูฝึกไม่ให้อาบน้ำแบบเต็มมึงอาบไปเลยแต่กองที่ไม่ดีโดนทำโทษนะสามปิดนะฮะของพี่มีเข้าไปใช้ดำรงชีพในป่าป่ะที่ว่าต้องไปนอนในป่าสองวันกางเต็นท์นอนในป่าใช่ไหมไม่คือไม่ได้กางเต็นท์มีตอนกลางคืนมีตอนเข้าตีอ่ะของผมนี่คือดำรงชีพในป่าเข้าไปในป่าแล้วนอนในป่าโดยที่ไม่มีเต็นท์อยู่คืนหรือสองคืนนี่แหละไม่มีการอาบน้ำใดๆออกมาไม่อาบน้ำมันมีอยู่แล้วไม่อาบน้ำออกมานี่ขี้เกลือขึ้นเลยไม่แล้วคือไม่มีเต็นท์ด้วยนะให้นอนในป่าเอาผ้าปิดหน้าไว้ฝนตกก็นอนจำได้ไอ้ถ้าเกิดมองสุดท้ายของหนุ่มใช่เข้าตีป่ะมันจะมีวันนึงวันที่เข้าตีแบบว่าเขามีระเบิดตุ้มตามตุ้มตามแล้วก็โผอ้าวโผวันนั้นไหนจำได้อ่ะโอ้โหแบบมีเข้าตีเวลากลางวันกับกลางคืนเออใช่ไหมแล้วก็มีวันนึงที่แบบว่าหลอกไปขุดดินหลอกไปขุดดินก็คือแบบว่าทำบังเกอร์ทำบังเกอร์อ่ะจำได้ป่ะของผมไม่ได้ขุดมั้งมึงเป็นตอนหลังๆแล้วไงน่าจะเป็นตอนที่เขาขุดกันแล้วไอ้พวกที่ไปแรกพวกที่ไปผัดแรกไปผัดแรกไปกางเต็นท์ไปขุดดินบังเกอร์อะไรเงี้ยเป็นการสร้างเบสให้ใช่ๆรุ่นก่อนเออรุ่นที่แล้วน่ะแล้วก็ไปถึงไอ้รุ่นสุดท้ายก็จะเก็บเต็นท์นะเก็บของอะไรเงี้ยไอ้รุ่นกลางๆจะดีหน่อยกลางๆคือไม่ต้องทำอะไรไปฝึกอย่างเดียวแต่ว่ากลางๆจะไม่ค่อยดีแล้วก็ท้ายเนี่ยจะไม่ดีเพราะว่าไอ้หลุมเอือมันก็จะเต็มไปด้วยความเออตรงเนี้ยขึ้นต้องขุดใหม่ข่าวชนไก่7วันผมไม่เข้าห้องน้ำเลยสักวันทำได้ไงวะไม่รู้จริงเหรอมึงโอ้โหเปิดไปดูซ่วมปุ๊บกูเลิกดีกว่าเฮ้ยจะไม่ได้กูยอมอยู่งั้นน่ะกูเข้าป่าว่ะผมเป็นคนที่ว่าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เว้ยอ่ะไม่ขี้วะแต่ประมาณสักวันที่5ไม่ไหวแล้วแม่งจะมาแล้วไงเออขี้วะแล้วขี้เลอะรองเท้าด้วยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่กล้าที่ไปนั่งตรงนั้นไงเราเหมือนว่าใครเหย่งยองๆพอเหย่งไปเรื่อยเนี่ยแม่งแบบบาลานซ์แม่งไม่ได้บาลานซ์ไม่ได้แล้วจังหวะไม่เสร็จจังหวะว่ามึงมา 80% จัดสมดุลยังไม่ดีสมดุลไม่ดีแล้วขากูจะเป็นตะคริวกูเหนื่อยแล้วก็เอียงๆเอียงๆเสร็จปุ๊บแม่งพอจังหวะสุดท้ายแม่งไม่ตรงไงก็ท้ายแม่งไม่ตรงเป้าแม่งหล่นตรงไอ้ตรงบูทอ่ะขอรองเท้าเราอ่ะมากเลยก็เอาไปเอาน้ำล้างอะไรไปดินางล้ำเพื่อนไม่ก็มองอะไรวะออกแบกมันหลอกเราก็ไปเอาจะเอารองเท้าอีกข้างนึงเกียร์หาอะไรเอาดินมาแปะอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยที่ตอนออกจากเขาชนไก่นะจบนะขี้เกลือขึ้นขี้เกลือขึ้นตอนตัวไม่เป็นวงเลยแบบไม่แต่วันสุดท้ายผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่ามันมีประดับยศมีประดับยศใช่ไหมมันก็เลยจะมีชุดที่เราเตรียมไปชุดใหม่ก็จะใส่กลับมาเท่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเขามีให้ชุดเตรียมอันนึงมันจะมีชุดที่เตรียมแต่ตอนฝึกอะมันก็จะเละโอ้เละช่างแม่งชุดทิ้งไปเลยอะนะต้องยอมทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งทุกอย่างแล้วจริงทิ้งหมดไม่ได้เก็บไว้ทำไมผมจำได้ผมไม่ได้เข้าห้องน้ำเลย7วันรู้อยู่ได้ไงเออเก่งว่ะกลับมาบ้านแม่งอันดับแรกเข้าห้องน้ำบอมเลยเหรอกลับมาถึงบ้านเข้าห้องน้ำก่อนส่วนระเบิดมั้งเนี่ยไม่ดีอะไรเงี้ยวันแรกใส่เลยอ่ะจำไม่ได้ว่ะแต่ก็ต้องมีถ่ายบ้างดิคนเราจะไม่ถ่ายบางคนก็สามารถได้ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วแต่คนไงนี่ๆๆพี่บิเตอร์บอกว่าไปฝึกที่เขาชนไก่อยากถามว่าถ่ายทุกวันหรือเปล่าผมไม่แล้วไม่กินข้าววันแรกลงมั้ยผมไม่ถ่ายเลย6วันพี่บิเตอร์บอกโอ้โหพี่บิเตอร์เหมือนผมเลยคือถ่ายไม่ลงจริงมันแบบมันเห็นแล้วมันไม่ได้อ่ะนะคือมันไม่ได้จริงเข้าป่าคุณเกษมบอกว่าเพื่อนผมก็ไม่เข้านะครับ7วันนะครับผมก็ไม่เข้าเหมือนกันครับคุณเจเจนะ7วัน7วันแล้วสุดยอดทําได้ไงวะแล้วมันก็กินข้าวทุกวันด้วยนะเพราะมันต้องใช้แรงไงก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันว่าแม่งเก็บอยู่ยังไงแล้วตอนโดดหอโดดปกติผมเคยโดดก่อนหน้านั้นแล้วก่อนจะมาฝึกรอดออ่ะมันมีค่ายลูกเสือเคยโดดผมก็ชอบไปโดดหอนะอยากจะขึ้นไปใหม่ได้เลยไม่น่ากลัวอะไรมากแต่ตอนที่โดดต้องระวังนะถ้าเกิดเนี่ยมันดีดหูนะก็ต้องโดดให้เป็นต้องโดดให้เป็นนะแต่ตอนโดดหอที่รอดอเราไม่รู้ว่าเรากลัวความสูงไงตอนนั้นคือไม่รู้โดดได้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโดดมาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บตอนไปอังกฤษต้องดูแล VP แขก VP ลูกชายเขาชอบเล่นเครื่องเล่นตามสนุกเราก็ไป
แล้วดันเป็นว่าเขาไปเล่นในสถานที่ที่สูงมากๆของที่นั่นอยู่ที่ไอตันทาวเวอร์อยู่ที่อังกฤษผมก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นนะคือเรามองแล้วเออแม่งก็สูงแต่เราเคยโดดหอมไปแล้วขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยเดินไม่ได้มันมีอีกขั้นนึงที่มันต้องเป็นขึ้นลิฟต์พอเดินแล้วนะมันจะเหนื่อยพอมาถึงประมาณสักขั้นที่10สมมุตินะขั้นที่10ปุ๊บต้องขึ้นลิฟต์ไปขั้น20พอขึ้นไปเรื่อยปุ๊บเนี่ยแวบแรกเนี่ยพอเรามองลงมาจากตรงสู่พื้นดินเหี้ยโคตรสูงสูงปุ๊บเราใจเต้นละพอใจเต้นปุ๊บเนี่ยแต่เราทำแบบต้องทำเป็นแมนทำเฉยๆเพราะว่าเราดูแล VP ไงถ้าเราปล่อยให้ VP เขาเนี่ยบอกว่าลงไปคนเดียวมันดูน่าเกลียดใช่ไหมเราไหนเราก็แบบต้องโชว์พาวโชว์แมนแต่ตอนที่มันจะลงมาเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าขึ้นไปแล้วแล้วลงทันทีแบบเร็วมากก็เหมือนกับโดนไอ้นี่เดมันให้เราอยู่ในเครื่องอะไรอ่ะอยู่ในเครื่องแบบนั่งประมาณสัก10คนแล้วปิดปะปิดอ๋อที่เหมือนเกาหลีแน่เลยที่มันลงอย่างเงี้ยวู้เหมือนกับอยู่ในห้องนึงแล้วหล่นลงมาห้องนึงแต่จะมีแบบว่าเป็นช่องว่างหน้าต่างอยู่มันไม่เยอะให้เห็นว่าข้างนอกมันมีอะไรบ้างแต่มันจะไม่เห็นว่าข้างล่างอ่ะเป็นพื้นที่โล่งจังหวะลงอ่ะแม่งแบบเร็วมากเหมือนตกตึกหลังจากนั้นอ่ะพอผมลงมาพี่รู้ป่ะผมเยี่ยวแตกจริงเหรอจริงเหรอแต่ว่าไม่ได้กระจายนะแต่ว่าเราเล่นซึมมาเริ่มมาแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมานะเว้ยพี่ผมแม่งกลัวความสูงไปเลยเป็นจุดแรกเลยจุดเปลี่ยนของสำคัญของชีวิตเลยผมจะกลัวความสูงต่อเมื่อถ้ามันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นมันจะมีโรงแรมอยู่โรงแรมนึงโรงแรมกาดสวนแก้วแบบผมไม่แน่ใจที่เชียงใหม่ที่พอเราเข้าไปในโรงแรมตรงล็อบบี้ปุ๊บพอมองขึ้นไปอ่ะมันจะเป็นเหมือนมีตึกอยู่ข้างในโรงแรมอีกทีหนึ่งสองฝั่งแล้วมันจะเป็นระเบียงแบบว่าทางเดินแต่ละห้องเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะมีทางเดินของแต่ละชั้นแต่ละชั้นเราจะมองเห็นแต่ทีเนี้ยไอ้โรงแรมเนี้ยไอ้กำแพงที่มันกั้นสำหรับให้เราเดินผ่านแต่ละห้องแล้วมันจะมองเห็นลงไปข้างล่างตรงล็อบบี้ไอ้กำแพงที่มันกั้นมันเตี้ยก็เลยมันค่อนข้างเตี้ยนะคือเวลาผมไปยืนไม่อยู่ตรงเอวอย่างเงี้ยถ้ากำแพงใช่ไหมเออถ้ามันขึ้นมาถึงอกอ่ะเราจะไม่เสียวเพราะมองไม่เห็นข้างล่างไม่มันจะรู้สึกว่าเราไม่ตกไปหรอกเพราะว่ามันสูงไงแต่นี่แม่งอยู่ประมาณเอวถ้าเกิดว่าพี่แบบเดินเมาๆบาลานซ์ไม่ดีพี่ร่วงเลยนะเว้ยพี่ในห้างเป็นอย่างนี้บ่อยนะอันนี้เสียวคือผมจะกลัวแต่ถ้าเกิดว่ามันค่อนข้างเซฟอ่ะจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ไอ้เจมกลัวความสูงเคยไปนั่งกระเช้ากันไปนั่งกระเช้าที่เมืองมาดริดมันจะมีกระเช้าข้ามเข้าไปในปาร์คระยะทางประมาณหนึ่งไม่สูงมากนะก็สูงประมาณตรงไปก็ตายแหละแต่ว่ามันก็คือกระเช้าเจมกลัวเจมแม่งนั่งไม่คือกระเช้าบางทีมันก็ล่วงได้นะไม่กล้ามองเลยกลัวเฮ้ยมองได้มองได้เหมือนที่มันมีคลิปอยู่คลิปนึงที่เมืองจีนที่เขาทำสะพานแก้วตอนเนี้ยเห็นนะโอ้ยกล้าเดินไหมเป็นมึงไม่กล้าเสียวนะต้องขอดูของจริงก่อนดูของจริงก่อนถ้าเกิดว่ามันดูแล้วไม่ค่อยเซฟตี้ก็ไม่ได้เสียวนี่มีคุณคเนตใช่ไหมครับบอกว่าเคยขึ้นเรือจากกรีนฤเบศบันไดโคตรชันมองลงมายังทะเลน้ำลึกเกือบร่วงขาสั่นตอนนั้นผมเคยขึ้นไปแล้วผมไม่กลัวผมก็เคยขึ้นนะเรือจากกรีนฤเบศผมชอบมากเลยสวยอยู่ที่สัตหีบใช่ไหมอ๋อน่าไปที่นี่น่าไปสวยสวยอยู่ในกบฐานทัพเรือไม่ใช่หรอใช่ครับฐานทัพเรือนะใช่เวลาเขาไปไหว้ก็ต้องไปไหว้องค์พระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยกรมพระยาใช่ใช่เคยไปเหมือนกันเนี่ยผมจะเล่าเรื่องเขาเป็นไก่นิดนึงอันนี้เป็นเรื่องลี้ลับที่เจอไหมยังไงเอาเรื่องผีแต่ว่าไม่ได้เจอตัวนะเรื่องผีเหรอไม่เชิงว่ะต้องปิดไฟไหมไม่ต้องอ๋อคือที่ผมบอกในที่ดำรงชีพในป่าอ่ายังไงวะต้องไปนอนอยู่ในป่าโดยที่ไม่มีเต็นท์อ่ะแล้วมันมีอยู่วันนึงอ่ะไปนอนอยู่กลางทุ่งอะไรก็ไม่รู้ก็นอนเรียงกันเป็นตับนี่แหละเราว่าไม่มีเต็นท์คุมหัวใช่ไหมก็คือนอนกันเรียงๆแล้วก็อาศัยเอาผ้าของม้าผ้าอะไรที่เอาไปปิดหน้าเวลานอนแล้วผมจำได้ว่ามันไม่รู้นั่งกันอยู่มั้งนอนๆเขาให้นอนแล้วแหละแล้วมันก็เด็กผู้ชายอ่ะมันก็เลยบอกเฮ้ยไม่ไปทำว่ะมันเล่าเรื่องผีกันเถอะแองก็ลุกขึ้นมานั่งร้องเล่าเรื่องผีกันเล่าเรื่องผีเล่าแล้วแบบมันคนนี้มีเรื่องนี้คนนั้นมีเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยมานั่งเล่าแบ่งกัน
แล้วก็เปิดไฟฉายเอาอะไรเงี้ยอันนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออไอ้เราไม่เคยเออทุกคนมีไฟฉายใช่ใช่ใช่แล้วก็ทอนพอใช้หน้ามึงหน้ามึงปรากฏว่าพี่เชื่อป่ะเล่าไปสักพักอยู่ดีๆแม่งเหมือนมีลมพายุอ่ะลมแรงมากหอบเอาฝุ่นตีแบบเล่าไปสักพักไม่ไหวแล้วแม่งลมแรงมากนอนเถอะก็เลยแยกย้ายกันนอนไปได้ประมาณ5นาทีผมก็เอาผ้าปิดหน้าเพื่อนผมแม่งก็เขย่าแขนผมเป็นไรวะอ้นนุ่มท่านบอกว่าได้จังหวะนรกอีกแล้วเออเขากำลังเล่าเรื่องซีเรียสอยู่ไอ้นี่มาอ้วนนุ่มโอ้โหไม่ตันไม่น่ากลัวแล้วอ่ะนิดหน่อยไม่มันเรียกไงมันก็เขย่าเรียกผมบอกเฮ้ยเป็นไรเออมันก็บอกว่ามึงสังเกตไหมไม่มีลมแล้วเมื่อกี้ลมแรงแต่ตอนนี้เลิกเล่าไงผมก็แบบลุกขึ้นมานั่งเออวะแม่งลมนิ่งสงบเลยมันพลาดไปวูบเดียวเราก็เลยแบบเฮ้ยมาเล่ามันต่อลุกขึ้นมาเล่ามันใหม่เล่าประมาณใช่ไหมเล่ากันไปอีกประมาณ 5-6 นาทีไว้เรื่อง2เรื่องลมไหม้ครับอ้าวเลยเลิกเลยก็เลยเลิกเลยไม่เล่าแล้วเขาอาจจะไม่ชอบเออไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าพอตื่นเช้ามามารู้ว่าบริเวณที่ไปนอนเขาเรียกว่าทุ่งลาดหญ้าที่ครูฝึกเขาตอนกลางคืนที่เขาหลอกเราอ่ะที่เขาบอกที่นี่มีคนตายอะไรเงี้ยจำได้ไหมมีแต่ไอ้ตรงทุ่งที่ผมไปนอนมันนะเขาบอกเป็นสนามรบเก่ามันเป็นสมัยโบราณเลยก็พวกไอ้นี่ไงที่เขาสู้กับพม่าสงครามเก้าทัพไงประมาณอย่างนั้นไงมีคนตายประมาณอย่างนั้นน่ะก็มีแหละก็มีแหละก็คงมีแหละอาจจะมีนายจงนายจันอะไรอยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกอีกคนอีกกลุ่มนึงมาเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นพวกแบบหัวหมออ่ะไม่ยอมฝึกแกล้งทำเป็นป่วยแล้วก็มีแกล้งป่วยใช่ไหมเขาจะให้ไปนอนห้องพยาบาลไอ้นี่มันหายหัวไปวันสองวันนี่แหละแล้วมันก็กลับเข้ามาใหม่เขาบอกเป็นไงวะบอกเฮ้ยนอนไม่ได้เลยทำไมกลางคืนแม่งมีแต่คนเดินวนไปวนมาแถวนั้นพยาบาลเปล่าเดินวนเตียงนี่แหละเหรอเออบอกเป็นเงานอนไม่ได้เลยเออก็เลยแบบไม่เอาแล้วกูกลับมาฝึกดีกว่าครูฝึกแม่งแกล้งเหรอวะไม่น่าใช่นะบอกกลางคืนไม่ประมาณว่าเอาไปอยู่ในตึกที่มันอยู่ไม่ได้เออไม่รู้อาจจะเป็นไปได้ตึกนึงคือโอ้มีพยาบาลเดินกันขวักไขว่เลยมันอุปทานเปล่าไม่หรอกคงโดนแหละมันคงไม่น่าจะมาโกหกอ่ะแล้วก็มีคนนึงเล่าให้ผมฟังนี่ผมไม่ได้เจอนอนที่จำเต็นท์เขาชนไก่ได้ใช่ไหมเต็นท์มันจะเป็นลวกๆอ่ะโคตรแบบแตกสามเหลี่ยมมันจะมีผ้าใบคลุมสามเหลี่ยมไฟชีทไม่มีไหมเหรอฮะไฟชีทไม่มีไม่มีเออไฟชีทแล้วก็พื้นก็เป็นหญ้าต้องหาอะไรไปปูนอนเองหาอะไรมึงนอนเถอะแล้วก็ขอบเต็นท์มันก็ไม่ได้ปิดสนิทใช่มันจะเขย่าเพย์เออเออเพื่อนผมแม่งเล่าว่ามีอยู่คืนนึงมันบอกว่ามันนอนแล้วมันตื่นมาแม่งเห็นขาคนยืนอยู่ข้างๆเต็นท์ตีนเปล่าแล้วตรงข้อเท้ามีกำไรจริงเหรอกำไรมากเปล่าวะไม่รู้ใครตีนเปล่ามายืนแล้วมีกำไรตอนกลางคืนตีสองตีสามเคยพวกนักรบสมัยก่อนไงเสียวอะไรอย่างงี้เปล่าแม่งบอกกูนอนนิ่งเลยนอนนิ่งเลยเฮ้แต่ผมเชื่อนะพวกไปนอนกลางป่าเนี่ยมีนะคงมีแหละอย่างตอนที่ผมไปไอ้รอดอครั้งนั้นที่เขาชนไก่เนี่ยแหละก็นอนเต็นท์นึงจะนอนได้กี่คน3คนใช่ไหมสองเองสองประมาณ2 2คนใช่ไหมสองคนใช่ไหมมีเพื่อนผมบอกว่ามีอยู่คืนนึงที่มันนอนอยู่กับเพื่อนมันบอกว่ามันนอนกันสองคนคือซึ่งแน่นอนเนี่ยถ้าคนตะแคงขวาก็จะรู้ว่ามีเพื่อนนอนอยู่สมมติว่าคนอยู่ด้านซ้ายนะแต่มันบอกว่ามีอยู่ช่วงนึงของกลางคืนบอกว่ามันไม่สามารถที่จะกลับพลิกกลับตัวไปนอนอีกฝั่งนึงได้เหมือนกับมีอะไรมาบังมันเหมือนกับมีอะไรมาขวางมันอยู่เน็บมันกินเปล่าอันนี้ไม่รู้หมายถึงว่ากระดิกตัวไม่ได้กระดิกตัวไม่ได้หันไปไม่ได้เหมือนว่ามีอะไรมาขวางมันตรงอยู่ข้างอ่ะอารมณ์เหมือนแบบจะพลิกตัวเนี่ยพลิกไม่ได้เพราะเหมือนมีอะไรมาดันไว้ทั้งที่ถ้าพลิกไปแล้วมันจะเจอเต็นท์ก็ได้จะแบบหันไปอีกทางนึงก็ได้เพราะเต็นท์มันอ่อนยวบอยู่แล้วไงมันเลยบอกว่ากูไม่กล้าหันไปเลยกูเลยต้องตะแคงด้านขวาเพื่อไปเจอเพื่อนอีกคนนึงอ๋อคือไม่รู้ว่าไอ้ที่มาดันเนี่ยคืออะไรไม่รู้ใครไม่รู้ว่าใครอาจจะใครเมามานอนอีกไม่รู้ไงนี่ก็ไม่รู้ประมาณนี้มีคนบอกพี่หนุ่มนี่คิดเยอะนะมีเรื่องตลอดผมว่าอาจจะมีคนตดบ้าอะไรล่ะโอ้โหลมพัดแรงขนาดนั้นนะฮะอันตรายไปนอนตรงนี้น่ะเนอะเจ้าป่าเจ้าเขามันเยอะใช่ครูฝึกก็หลอกเอาเนี่ยผีอำแล้วกระดิกตัวไม่ได้ก็เป็นไปได้ไอ้พวกนี้เออล่าสุดนี้
ถ้าเกิดอย่างนี้น่าจะผีอำเลยนอนนอนอยู่ตอนที่เป็นไข้ล่าสุดนอนนอนนอนตัวแม่งแข็งแล้วอยู่ดีหัวแม่งก็มีไม่รู้ใครจับตัวกูแม่งเหมือนกูนอนอยู่แม่งจับตัวกูชนเนี่ยชนขอบเตียงปุ๊บคือแบบแต่ตัวกูไม่ได้ชนนะแต่มันเหมือนกับมีความรู้สึกอ่ะมันเหมือนตัวเราโดนจับหมุนหมุนอ่ะเออแล้วยังไงพี่ฝันอยู่เหรอฝันอยู่ตอนนั้นอ่ะฝันหรือลืมตาหรือยังไงหลับอยู่นั่นแหละแต่มันเหมือนว่าตัวเรารู้สึกว่ามันลอยแบบหมุนแบบพากูแบบหมุนแบบอย่างนี้เนี่ยหรือว่าเป็นเพราะผมว่าน่าจะพี่เป็นไข้ในฝันป่ะอ๋อเป็นไข้โอ้ยอันนี้ธรรมดาต้องเจอรุ่นน้องผมเนี่ยไม่รู้เคยเล่าไปยังที่แบบนอนหลับอยู่แล้วมันเป็นญาติกันลูกพี่ลูกน้องเพื่อนผมเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วลูกพี่ลูกน้องมันนอนอยู่ข้างบนมันบอกว่านั่งทำอะไรอยู่ข้างล่างนี่แหละสักพักแม่งมีเสียงโคมคาแบบตึงตังตึงตังตึงตังสักพักไอ้ลูกพี่ลูกน้องมันวิ่งออกมาวิ่งมาเออวิ่งมาข้างล่างเป็นไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรแต่แบบหน้าซีดมากก็เลยตอนหลังก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกว่านอนอยู่ข้างบนแล้วก็รู้สึกขยับตัวไม่ได้เราลืมตาขึ้นมาเห็นตู้เสื้อผ้าที่อยู่ข้างๆเตียงจะล้มลงมาทับเฮ้ยแล้วไอ้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยแม่งมีผู้หญิงกำลังดันอยู่โอ้ยฮาร์ดคอร์ใช่ไหมอะไรก็ได้เห็นตัวมันไปเลยเห็นเลยโอ้โหฮาร์ดคอร์ว่ะเห็นเลยกลัวตู้เสื้อผ้าขายเลยแม่งก็เลยแบบว่าคงกับครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็คงแบบตึงตังตึงตังแล้วก็รีบหนีลงมาโอ้ไม่กล้านอนอีกไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันงั้นเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกลายเป็นเรื่องผีละพอเปลี่ยนเรื่องคุณณทุรบอกว่าตกลงรายงานเรื่องผีกันแล้วครับวันนี้โอ้เรื่องผีเยอะมากเลยครับผีอำนะครับกระดิกตัวไม่ได้ฟุตบอลมาหน่อยฟุตบอลรายการเดอะช็อคครับช่วงนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศมั้งเปลี่ยนบรรยากาศมั้งแฟนถามอะไรมาบ้างนะเอาอ้นหน่อยมีขอข่าวคนไทยโดนตำรวจบากูหน่อยก็นี่ไงเรื่องนี้ไปคุยกับดิ๊กตอนที่ไลฟ์กันดิ๊กบอกว่าไม่ได้ยึดเสื้อนะอ้าวเหรอแต่ว่าเหมือนกับบริเวณนั้นที่มันเป็นแฟนโซนเนี่ยเขาขอเอาเสื้อไปเก็บคล้ายๆกับว่าอย่าใส่เลยตำรวจมันแค่มาเตือนแล้วก็คงไม่ได้ถูกยึดเอาไปอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าแค่ขอเอาไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาคืนอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าใส่ไปเดี๋ยวอาจจะโดนตื้อได้จะไม่ดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นคนไทยใช่ไหมเป็นกลุ่มคนไทยใช่ไหมข่าวเขาบอกคนไทยไงอาหารตอนที่ผมไปกินข้าวจนไก่คือข้าวสวยแข็งๆกับแกงเผ็ดกินจนแสบปากเลยครับปลากระป๋องแม่งเสียนั่นน่ะปลากระป๋องไม่รู้อ่ะพี่ปลากระป๋องนานแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะเสียนั่นน่ะมึงมาดูหมดยุบแม่งหมดไปแล้วจริงเหรอผมจำไม่ได้แล้วโอ้โหอุตส่าห์เอางบพ่อกูไปตั้งเยอะแล้วมันจะมีต้มล้อแม็กที่เคยกินป่ะต้มล้อแม็กคืออะไรวะเป็นยังไงมันคือต้มหัวใช้เท้านั่นแหละอ๋อแล้วยังไงหัวใช้เท้าหั่นเป็นแว่นไงมันก็เลยเรียกต้มล้อแม็กเพราะหัวใช้เท้าเป็นเหมือนล้อแม็กไงเออจะมีแต่หัวใช้เท้านะเออแค่นั้นแหละที่เหลือก็เป็นเศษๆหมูอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมมันลำบากงั้นวะก็เขาให้ไปฝึกฝึกไหมพี่ว่าชีวิตทหารแต่ครูฝึกอ่ะแต่ครูฝึกนี่จะแบบขำทุกคนไม่รู้เป็นไรโหดด้วยขำด้วยจะต้องมีอย่างนี้มีตอนนึงไปยิงปืนแล้วมันจะต้องมีพวกที่ไปชี้เป้าอ่ะมันจะมีกลุ่มนึงยิงอีกกลุ่มนึงอยู่ด้านหลังไปชี้เป้าอยู่ข้างหลังไงว่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนอะไรเงี้ยยกเราเพื่อนผมมันไปนั่งชี้เป้าผมไม่ได้ไปมันบอกมันมาเล่าให้ฟังตอนหลังจากเสร็จบอกว่าโหแม่งไปนั่งอยู่ข้างหลังกูชี้เป้ามั่วหมดเลยบอกทำไมวะโหกูฝึกแม่งเล่าเรื่องเด็กแถวบ้านเขาฝึกอยู่ข้างหลังครูฝึกอ่ะเล่าเรื่องเด็กแถวบ้านเด็กแถวบ้านชื่อสมมติจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรประมาณว่าแบบว่าออกแนวติดเลดอ่ะแบบประมาณว่าเนี่ยโหน่ารักมากเห็นแล้วแบบหน้ามากนู่นนั่นนี่เล่าไปไอเด็กพวกนี้มันก็เด็กไงฟังแล้วมันก็ตัวแข็งไงแปลว่าตัวแข็งไงแม่งมั่วหมดเลยครูฝึกก็นั่งเฉยๆก็ได้นะถ้าเอาเรื่องอย่างนี้มาเล่าครูฝึกนี่ก็ขำดีนะแบบโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้น่ารักมากเห็นตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้โตเป็นสาวแล้วเลยก็ไม่รู้อะแบบเล่าแบบว่าไปจินตนาการกันอะไรเงี้ยตลกดีอ่ะมีคุณไทยบอยนะครับถามมาบอกว่าฟันธงหน่อยครับใครจะแชมป์ก่อนเตะวันนี้เหรอเคเชียร์อาร์เซนอลอาร์เซนอลละมั้งเคเชียร์นอนแต่ผมว่าจริงๆก็เป็นได้ทั้งคู่อ่ะสบู่สีแต่บางคนบอกเฮียเฮียไม่น่าเจอมไม่น่าอยู่อาร์เซนอลเลยก็มีคนเขาถามมาเราชอบใครแค่นั้นเองคืนนี้ต้องดูคือแต่ผมไม่ชอบกองหลังอาร์เซนอลไงผมไม่ชอบแล้วหน้าเชลซีชอบไหมผมยังโอเคกับอาซาไงชูริชิโรชูริยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าแดนกลางของเชลซีมันยวกไง
พราะมีกองเต้แล้วเนี่ยจะต้องดูแผนแท็กติกของซารีจะเป็นไงเฮียก็ชอบอาร์เซนอลนะครับนะคุณชายบอยแต่ผมชอบเชลซีผมว่าน่าจะเสมอกันในเวลาก่อนเดี๋ยวเขาไปลุ้นกันนะมีอะไรอีกมีบอกรอดอก็มาคุณเชียงอร่อยสุดละที่เขาชนไก่โอ้แน่นอนคุณเชียงปิ้งแน่นอนย่างอร่อยนะคุณเชียงย่างก็อร่อยนะอร่อยทอดก็อร่อยแต่ย่างแม่งอร่อยกว่าย่างแม่งหอมว่ะย่างมันจะเกรียมๆหน่อยไงจะมีความหอมไงย่างอ่ะนะหรือว่าเพราะเราหิวตอนนั้นเนี่ยนาทีนั้นกูไข่เกี๊ยวกูกินชั่วโมงนั้นน่ะหุงข้าวไข่เกี๊ยวไข่ดาวไข่ต้มกินหมดนะมีบอกว่าแสดงว่าอายุ39 40รอดอรุ่นสุดท้ายที่เข้าขายทุกชั้นปีใช่ถูกผมอายุ40ปีนี้41แล้วเดี๋ยวเพิ่มๆมีครูฝึกฟังอยู่จะไปว่าไงเนี่ยว่าครูฝึกแก่แล้วป่านนี้พี่ไม่เอาง่ายเลยอย่างพี่ปีเตอร์บอกว่าโอ้ยถ้าเรื่องผีเนี่ยมาที่ค่ายพี่เลยมานอนที่ค่ายผมนี่นอนคนเดียวในนอนในบ้านคนละหลังมันแน่ๆมันแน่ๆถาม3เฮียหน่อยถ้าเดวิดซินบาไม่อยู่ใครเหมาะจะเป็นตัวแทนครับส่วนตัวอยากเห็นเป๊ปตันดาวรุ่งอิสโก้ไงอิสโก้จริงๆตัวแทนที่เหมาะสมก็อิสโก้อ่ะได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาดาวรุ่งคุณจะเอาดาวรุ่งคุณก็เอาฟิลโฟเดนแต่ผมก็ซื้ออิสโก้เหอะเฮ้ยฮะขอจองจองเขาจองนี่แฟนซิตี้ถามเราก็แนะนำไงแต่ไม่เราก็ไปแนะนำดีๆให้เขาไปทำไมก็แนะนำแบบของแบบธรรมดาบ้างก็ได้ทีมเขาเก่งอยู่แล้วเหมือนเด็กโขงเวลาแบบเอาอดัมลาลาน่าไหมหยิบยื่นเข้าไปของที่ไม่ใช้แล้วคุณเล่นก็คือเนี่ยแหละอิสโก้ถ้าเกิดไปเข้าแมนซิตี้นี่ตอบโจทย์เลยนี่คุณซิกแซกบอกมาครับโอ้โหนี่คำชมจานุ่มเลยอะไร40แล้วเหรอครับหน้าเด็กมากเลยครับคุณอ้วนนุ่มอ๋ออ้วนนุ่มด้วยผม40จะ41แล้วจัดดีมทีมของเฮียทั้ง3หน่อยครับแต่ไม่เอาเมสซี่กับโดโอ้โหจัดแล้วจัดอีกเคยจัดแล้วนี่เคยจัดแล้วนะทีมอ่ะเบลจะไปนิวป่ะครับใครนะไอเบลถ้าเอาได้ก็ต้องเอานะถ้านิวจะสร้างทีมอ่ะยกระดับตัวเองอ่ะก็ได้อ่ะนิวซื้อตัวที่มันจะมีเปรี้ยงๆไหมลงสัก40ล้านปอนด์มีไหมมีถ้ามันได้เจ้าของคนนี้จริงนะงวดนี้มีแน่อ่ะถ้าเกิดได้เจ้าของคนใหม่จริงนะเอาหลิดกันแล้วนะไหมโอ้โหโอ้ลาฟานี่ใช้เป็นนะเนี่ยฮะฮะโอ้โหสองตัวเลยพอดีเลยพี่เก็บไว้ใช้เองเถอะหลีดเป็นฟรีอ่ะตอนเนี้ยปล่อยไปเลยดีกว่ารอดอผมไม่ได้อาบใครอาบนี่ครูฝึกให้นอนคุกฝุ่นมันจะได้ไม่ได้อาบแค่ตอนอยู่ในป่าใช่ตอนเข้ากลับเข้ามาแล้วก็ได้อาบนะวันสุดท้ายอ่ะก่อนกลับบ้านนี่ให้อาบเต็มที่เลยอย่างน้อยคือเขามีอะไรสังสรรค์อะไรตอนคืนหรือเปล่าวะเหมือนกับมีเล่นนันทนาการนันทนาการเนี่ยนันทนาการตอนสุดท้ายเนี่ยยังดีสนุกจริงนะวันสุดท้ายวันก่อนวันสุดท้ายสุดท้ายก็กลับได้ไปดูดนตรีดีสบายใจได้ไปดูดนตรีอารมณ์ดีแล้วตอนนั้นกูรอดแล้วใครไม่ได้ใกล้จับแล้วไงใกล้จะประดับยศได้ไงใช่ใช่แล้วก็จะคือสบายแล้วโอ้กูผ่านการฝึกที่หนักมาแล้วใช่ใช่ใช่ไหมอันคุณภูวดลบอกว่าผมไม่ได้เรียนรอดอเรียนปวชไว้ผมยาวไม่อยากตัดส่วนใหญ่คนที่ไม่อยากเรียนรอดอก็เพราะไม่อยากตัดผมนี่แหละพวกเรียนปวชเรียนพาณิชย์อะไรเงี้ยแล้วเราก็อิจฉาเพื่อนเพื่อนนะสมมติเราเรียนมัธยมเนี่ยแล้วเพื่อนมันพวกที่ไม่เรียนรอดอเนี่ยแม่งกลับบ้านใช่วันที่ไปฝึกธรรมดาวันฝึกสมมติรอดอพนมคาวันอังคารโอ้โหพอเรียนถึงเที่ยงเสร็จไอ้พวกนี้กลับบ้านแล้วไม่เดี๋ยวรอดอแม่งกลับบ้านสบายพวกรอดอต้องไปต่อรอดอต่ออีกอย่างเงี้ยว่าสนุกออกรอดอผมว่าเรียนรอดอก็ดีนะสนุกดีอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดจะไปเป็นทหารเกณฑ์ไงก็เรียนรอดอมันก็ดีได้แบบชีวิตแบบมีการฝึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ทหารเกณฑ์นี่หนักกว่าเยอะหนักกว่าเยอะเห็นชัดกว่าเห็นชัดเจนคนละเรื่องกันอันนี้มันเขาหาทหารจริงๆนี่ผมสมัครทหารเลยครับสนุกสะใจสะใจอ่ะดีดีเพื่อนผมก็ไม่เข้า7วันผมก็ไม่เข้า7วันกลับมาบ้านจมูกดำเลยฝุ่นเต็มจมูกแบบแป้งแบบต้องใช้คัตเติ้ลบัตรอ่ะเช็ดเช็ดค่อยๆเช็ดอ่ะชำระโพรงหน่อยชำระโพรงหน่อยโพรงแม่งเต็มไปด้วยฝุ่นมีบอกกับข้าวไม่มีเนื้อสัตว์เลยอันนี้อะไรเนี่ยพี่เรือผมเริ่มมีข่าวหลายคนมากเลยครับกลางเบติสก็มีกอนเซโลอ๋อใครว่ากลางโรเซลโซไม่เหรออ๋อใช่โจนี่โรเซโซอันนี้เป็นมีข่าวสเปอร์ด้วยนะมีบูโน่เฟร์นันเดสใช่นะฮะโรเซโซตอนนี้โรเซโซนี่ดังนะดังดังดังคือทั้งแมนยูสเปอร์สนใจด้วยอะไรเนี่ยตอนเด็กผมเล่นรถไฟฟ้าเซ็นทรัลบางนาโคตรกลัวเลย
อ่ะตอนหมายถึงอะไรวะสมมติตอนอายุประมาณสัก15อย่างเงี้ยได้เข้าพวกสมัยก่อนจะมีแดนเดนามิทใช่ป่ะครับแล้วก็อะไรเงี้ยไวกิ้งชอบเล่นอะไรไวกิ้งมึงชอบเล่นไวกิ้งไวกิ้งเล่นหมดอ่ะอะไรที่มันเล่นได้หมดแล้วก็ไอตัวปลาหมึกอ่ะอ๋อปลาหมึกปลาหมึกนี่ปลาหมึกต้องมาเล่นที่สวนสยามนี่ชอบเล่นบ้านดิสโก้อ่ะบ้านดิสโก้เป็นไงก็ที่มันเป็นที่แบบต้องจับแล้วมันแบบอ๋อจานเขย่าอ๋อจานเขย่านั่นแหละที่จับงี้ฮะนั่นแหละที่มันจะเด้งเด้งเด้งดึงดึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมชอบเล่นไวกิ้งชอบเล่นรถไฟหอตีนการถไฟหอตีนกาแล้วสมัยก่อนก็ทำแบบมันน่าสะสมนะใครๆที่มีแบบบัตรสมัยก่อนที่แบบว่าของเดเรมิทเออถ้าใครที่มีเนี่ยคือแบบว่าแม่งสุดยอดนะมันจะเป็นบัตรยาวๆเลยนะแล้วก็ฉีกว่าคุณเล่นเครื่องเล่นอันไหนบ้างฉีกตึ๊กฉีกอย่างเงี้ยนะใครมีแต่ทุกครั้งเนี่ยผมจะฉีกบ้านผีนะหมายถึงจะเข้าบ้านผีบ้านผีต้องเข้าบ้านผีนะต้องไปสาวๆนะเสียวไม่พี่ต้องไปสาวคนที่พี่จีบหรือคนที่พี่ชอบอ่ะแล้วมันยอมเข้าแล้วให้เขากอดแล้วให้เขากอดเราเดินเข้าไปก็ยอมเข้าพี่ต้องมีเล่เหลี่ยมเล่กลสาริกาลิ้นทองอะไรวะให้เขาเข้าไปกับเราให้ได้แล้วให้อยู่แบบใกล้ๆเราให้มากที่สุดจริงๆหลังจากนั้นมาพี่จะคุยเขาแบบมากขึ้นกว่าเดิมบ้านผีแดนเนอร์มิดก็น่ากลัวดีอ๋อคือหมายว่าใครที่มีแฟนสมมติเป็นกำลังมีแฟนอ้อๆเด็กๆอยู่เนี่ยพาเข้าบ้านผีเลยถูกต้องไม่น่าหรอกที่เขาบอกว่าเวลามีแฟนอย่าลืมพาเข้าบ้านผีนะใช่ครับอ๋อใช่ครับพอออกมาแล้วจะได้คุยแบบสนิทกันมากเพราะว่าเราเป็นฮีโร่ไงเขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมของไอ้คนนี้จะดีหรือเปล่าดีหลบในไหมเราจะเป็นพวกแมนไงคอยปกป้องเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ข้างๆไหลเราอะไรเงี้ยสุดยอดจริงปรากฏว่าแต๋วแตกก่อนเลยพอตึ้งเลยกูไปก่อนเหมือนแบบที่เจอมาในสามอ่ะไปต่อเล่าอีกแต่ถ้าเกิดจีบหญิงต้องไปภูกระดึงอ๋อแพทย์เขาบอกภูกระดึงขึ้นไปถ้าเกิดว่าไม่รักก็เลิกละต้องกำลังจะจีบกันแล้วไปภูกระดึงใช่ดีแต่ถ้าเกิดว่ากำลังแบบเป็นแฟนกันแล้วแบบว่ามึงพาแฟนกันมาสัก 3-4 ปี5ปีแล้วเนี่ยมึงพากูมาทำไมต่างคนต่างเดินแต่ว่าพวกที่แบบจีบใหม่ๆโอ้โหถ้าเกิดแบบที่หนุ่มบอกนะเห็นชัดเจนขึ้นไปเนี่ยโอ้โหกระหนุงกระหนิงจีบเทคแคร์ดูแลตลอดมาถือมาขี่ลาจับมือเราจับมือเราสำแหกแค่สำแหกกันสำแหกสำแรกไงเห็นนะผู้ชายมีสำกกโดนสำกกกอกสำกกไผ่อะไรขึ้นไปไม่กว่าจะถึงหลังแปรเนี่ยโอ้หลังแปรเสร็จไม่พอต้องเดินต่อไปอีกเดินอีก3กิโลใช่ถึงจะถึงที่พักพอไอ้นั่นคือแค่จุดเริ่มต้นของวันนะตื่นเช้าขึ้นมาเอาละมึงนั่นแหละวันนั้นหนักเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมันล้ามาแล้วพอตอนเช้าไปนี่อะไรผานกแอ่นเสร็จกลับมากินข้าวมึงเดินไปเลยไอ้ดูทิวเบเปิลดูอะไรดูเข้าไปไปแม่งไปถึงไอ้นี่ไงไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะผาสุดท้ายอ่ะผาลมศักดิ์ผาลมศักดิ์ผาลมศักดิ์นี่ไกลสุดนะใช่แล้วมึงต้องเดินเลาะเรียบเขาไปก่อนจะเข้าบ้านใช่ใช่แล้วก่อนเข้าที่พักอีกอ่ะโอ้โหเวลาขากลับต้องเดินด้านเรียบเขาใช่ยกเว้นว่าถ้าไปตอนกลางวันแล้วพระที่ยังไม่ตกก็เดินข้างในได้บางคนไปผิดทางคือมันต้องเดินข้างในแล้วออกมามันต้องเดินเข้าป่าก่อนแล้วถึงมาเรียบเขาใครเดินเรียบเขาก่อนเนี่ยจะเดินยังไงมันจะกลับเข้าป่าอ่ะกลางคืนมันเข้าไม่ได้ต้องไปตอนกลางวันถ้ากลางวันน่ะยังทำอย่างนั้นได้เดินทะลุป่ากลับมากลางคืนตายนะกลางคืนอันตรายไม่ได้มันก็เลยต้องไปเรียบเขาแล้วกลับเรียบเขาไงมันก็อย่างคุณกรกฎบอกว่าผาลมศักดิ์ครับใช่ภูสอยดาวก็ได้ครับภูสอยดาวนี่เขาบอกว่าหนักนะผมไม่เคยไปภูสอยดาวเนี่ยคนที่ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหผมไม่เคยไปเออเหนื่อยกว่าขึ้นภูดึงอีกเหรอเหนื่อยกว่าดิเหรอเหนื่อยกว่าต้องเดินเหรอต้องเดินภูสอยดาวไม่เคยไปอยากไปอะไรด้วยที่เคยคิดนะตอนที่เป็นวัยรุ่นอยากไปโมโกจูโมโกจูอยู่ที่ไหนอินโดนีเซียไม่ใช่เขาบอกว่าอยู่ที่จันหรือเอ้ยหรือที่อะไรสักอย่างนึงอ่ะมันเป็นเขาที่แบบต้องไปนอนในป่าเหรอโมโกจูผมเคยอยากไปน้ำตกทีลอซูอ่ะที่เราตูไปมาแล้วแต่คงไม่แต่เขาบอกไม่สวยไม่สวยเท่าเดิมไม่สวยเท่าเดิมแล้วมันตอนที่มันทลายมาไงตอนที่มันน้ำมันซ้อแล้วมันทำให้หินมันแตกหินมันแตกมันมีช่วงหนึ่งไงมันเลยไม่สวยเหมือนเดิมกำแพงเพชรเปล่าอะไรกำแพงเพชรโมโกจูเนี่ยอาจจะใช่ใช่มีคุณกรกฎบอกมากำแพงเพชรกำแพงเพชรเปล่ามันมีพวกช่องยงช่องเย็นกำแพงเพชรอยู่แถวนั้นอ่ะใครที่เอ้ยใครที่แบบมีแฟนนะพาไปช่องเย็นนี่ทำไมผมว่าพาไปเกาะเสม็ดพี่เสร็จไม่ต้องเรื่องมากจริงๆ3วัน2คืนพอเสร็จแน่นอน3วัน2คืนบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยไปเกาะเสม็ดไปเกาะเสม็ดพี่เราจับมือกันไม่ได้หรอกตรงนั้นเพราะต่างคนต่างอยู่เลยอ่ะเอาจริงไอ้ยูสันมันเป็นเพื่อนกูหน่อย
เฮียเต็กแนนซี่ผีดุจริงไหมครับเฮียเต็กแนนซี่ผีดุจริงหรือเปล่าจริงเหรอแนนซี่พี่ไม่เคยไปแนนซี่นี่ไปแต่โพไซดอนไม่บอกเขาสิจะเล่าทำไมผมกำลังตากผ้าอยู่หลังบ้านคนเดียวยิ่งกลัวผีอยู่โอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะจังหวะนี้พี่ป๋องต้องมาแล้วครับวันนี้เขาแบบไม่ค่อยมีสาระแฟนๆอยากโกรธเรานะเพราะเราไลฟ์เยอะแล้วให้เปลี่ยนไปบ้างเปลี่ยนแบบครับคือคุยแต่ฟุตบอลอย่างเดียวทุกวันนี่โอ้โหจากรอมาถึงเดอะช็อคตอนนี้มาเป็นที่นี่เที่ยวเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยเฮ้ยเที่ยวทั่วไทยมีที่ไหนของของบ้านใครมีบอกว่าน่าไปบอกหน่อยใช่ใช่ใช่เฮียอยากไปแบบถ้าตอนนี้อยากจะไปในวัยของเรานะอยากจะไปแบบอะไรที่มันแบบชิลๆแบบไปถึงทิ้งตัวไม่ต้องทำอะไรอะไรเงี้ยเหมือนปลายสมัยก่อนอ่ะไปเหมือนปลายสมัยก่อนที่แบบว่าไปแล้วแบบมันดูแล้วมันสบายสบายอ่ะชีวิตมันช้าลงมันแบบไปแล้วมันช้าลงดื่มด่ำกับธรรมชาติเอออย่างนั้นอ่ะกูชอบอย่างนั้นแต่ถ้าไปน่านน่านไงน่านก็ล่าสุดเพิ่งไปมาไงน่านอ๋อพี่ไปมาแล้วเออไปมาแล้วไงมีที่ไหนยังไม่ไปบ้างไหมถ้าเหนือไปมาไปบ่อยภาคใต้ภาคใต้ไม่ค่อยลงไปฮะไม่ค่อยลงไปเลยไม่ค่อยลงไปโหสวยเดี๋ยวน่าจะได้ลงแล้วน่ะพี่วุฒิเขาบอกนี่พี่วุฒิก็เข้ามาบอกว่าคิดถึง3แสบมากไปนี่ไงสมุยไงสมุย3คนเลยนะเดี๋ยวไปไลฟ์ที่นู่นเลยนะพี่วุฒิอยู่ป่ะเนี่ยครับเตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวเฮียจะมีไลฟ์สัญจรนะไลฟ์สัญจรเตรียมตัวเราไลฟ์สัญจรไปป่ะไปไหนอ้าวสมุยเหรอสมุยไงลาได้เหรอได้ไปไลฟ์ที่นู่นไงทำงานด้วยจริงเหรอวะขอหน่อยนี่อยู่ทุกวันอยู่แต่อย่างเงี้ยเนี่ยไฟแม่งของหน้าทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปเลยก็ถ้าลาได้ก็ไปเดี๋ยวบอกโคหน้าก่อนไปได้อยู่แล้วนะขอสัก3วันวะผมเคยเจอเฮียเต็กกับเฮียอ้นที่โนอาชั้น3ห้อง VP ด้วยครับไปทำอะไรกันครับเฮ้ยเฮียทำอะไรมาอย่ามาอย่างเงี้ยไม่มีอย่ามามั่วแหมขนาดไม่มีสาระคนยังดู500กว่าเลยตอนนั้นขึ้นไปถึง608นะจริงเหรอเออก็ขอโทษด้วยวันนี้มันแบบมันเพียช่วงนี้ต้องทุ่งดอกกระเจียวบานนะเคยไปทุ่งดอกกระเจียวเขามีเนี่ยอนุญาตถ้าใส่งามหรือใส่ทองวะเนี่ยใส่งามป่ะสมัยก่อนไปอ่ะตอนที่ไปนะโอ้โหผมเคยไปบึงบอระเพ็ดอ่ะพี่เคยไปปะนครสวรรค์เหรอไม่เคยที่มันก็คือมันจะผ่านส่วนใหญ่ก็ผ่านจะไม่เคยเข้าไปนั่งเรือลงไปด้วยเขาบอกสมัยก่อนมีจอร์เคเยอะนั่นแหละก็ไม่รู้แต่นั่งเรือไปยังเสียวเลยทำไมอ่ะก็มองลงไปข้างล่างมันก็เป็นเหมือนสาหร่ายคือเหมือนกับไม่รู้มีตัวอะไรอาศัยอยู่นั้นบ้างอ่ะเยอะแหละเออนั่งไปแรกๆก็ไม่กลัวพอนั่งไปนานๆเนี่ยเกิดเรือแม่งคว่ำทำไงวะเราแม่งก็คิดไงไอ้คิดเยอะไม่ได้ว่าว่ายน้ำไม่เป็นนะไม่คือพอมองน้ำแล้วมันน่ากลัวกลัวไงครับกลัวว่าถ้าลงไปแล้วคือเราไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำเป็นแต่กลัวมันมีตัวลึงก็เลยแบบนั่งไปเสียวไปเคยไปเนี่ยกวานพะเยากวานพะเยานี่มันจะแบบกวานพะเยานี่ก็เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่มันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านที่ปุ๊บไงแล้วก็มีที่นั่งกินริมกวานอ่ะเขามีพวกปลาเปอร์อะไรที่อ้นชอบดีนะไปอย่างงี้อ้นชอบแต่ว่าตอนนี้ถ้าไปฝั่งตะวันออกเนี่ยบางเสล่ใช่ไหมบางเสล่เหรอเออที่เขากำลังฮิตช่วงเนี้ยไม่รู้เลยว่ะจริงๆเพราะชีวิตนี้ตอนนี้ไม่ได้เที่ยวเลยเออแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเที่ยวนะมีเทศกาลนึงที่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรวะสกลนครหนองคายนครพนมประมาณอย่างเงี้ยเป็นเทศกาลที่เขาพวกออกพรรษาหรืออะไรเข้าพรรษาในช่วงนั้นที่เขาจะเป็นเทศกาลที่3วันของวันพระจะมีแห่เทียนพรรษาตักบาตรตอนเช้าไหลเรือไฟแล้วก็ไปดูไอ้นี่ไงพญานาคบ้างไฟพญานาคอันนั้นแหละทริปนั้นต้องไปแล้วผมเคยไปแล้วตอนเด็กมันจะปื้มตรงไหนพี่เคยไปดูยังบ้างไฟพญานาคเคยดูดิเคยดูแล้วไม่ขึ้นจริงเนาะเห็นนะขึ้นจริงนะเว้ยเห็นขึ้นมาจากกลางน้ำเลยเหรอมันขึ้นจากกลางน้ำจริงอ่ะไม่ได้ขึ้นจากฝั่งตรงแล้วมันไม่ใช่ไฟแบบไม่ใช่ไฟแบบที่มันมีควันเนี่ยนะมันเป็นดวงขึ้นไปแล้วก็บุ้งขึ้นมาบุ้งอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแปลกดีแล้วคนดูไม่เป็นแสนแปลกดีนะแปลกดีจริงไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ไงจะบอกว่าคนทำก็ไม่น่าใช่และที่สำคัญนะมันต้องวันนั้นด้วยพอทำพิธีตอนแรกไม่ขึ้นตอนทำพิธีตอนแรกไม่ขึ้นพอเผาอะไรที่อย่างนึงแล้วปล่อยให้มันไหลไปกับแม่น้ำอ่ะแป๊บเดียวขึ้นเลยปึ๊ก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 เนี่ยแล้วพอปึ๊กทีเฮ้ขึ้นแล้วนะคือเป็นความเชื่อไงและงานพวกนี้มันจะดีอย่างตรงไหนรู้ป่ะตอนกลางคืนเนี่ยพวกศาลากลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยโอ้โหมีงานของกินแม่งใ
เหมือนกับงานวัดอ่ะสุดยอดเลยอ่ะแล้วต่างจังหวัดเวลาพวกงานบุญอ่ะมีคอนเสิร์ตเยอะนะพี่งานบุญอ่ะมันงานใหญ่นะเว้ยมันแบบงานใหญ่ของกินแบบโอ้ยมันสุดยอดอ่ะเนี่ยถึงบอกว่างานเนี่ยถ้าเกิดใครเคยไปนะต้องไปจัดไปจัดที่ดูที่หนองคายสุกลนครนครพนมอะไรประมาณนี้ประมาณอย่างเงี้ยตอนนั้นรู้สึกไปหลายใช่ท่องเที่ยวมีคนบอกว่าผมเคยเจอเฮียเต็กมาเดินกับเด็กที่ตลาดหัวมุมด้วยใช่ครับใช่ให้มั่วแล้วมั่วแล้วใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วที่จำเขาถ้าอยากเจอเฮียเต็กในรุ่นไม่ใช่แล้วเอาหลังถ่ายรูปมาด้วยเออแอบถ่ายมาส่งมาให้ผมมั่วแล้วมั่วส่งมาโอ้นี่บอกว่าใช่ครับบางเสร็จสวยบางเสร็จมีที่พักเปิดใหม่โคตรจำเลยครับพี่อ้นคุณบางเสร็จเหรอใช่บางเสร็จนี่มันอยู่ตรงไหนวะก็ขับจากอยู่แถวพัทยาแหละเลยไปนิดนึงอ๋อจะก่อนสัตหีบดิก่อนถึงสัตหีบใช่อ๋อแถวนั้นตอนนี้เขาก็เริ่มมีบูมแล้วนะอืมใช่ไหมเออมันค้างนะแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเราต้องเนี่ยชั่วโมงละท่องเที่ยวเนี่ยนะท่องเที่ยว57 นาทีเราต้องไปละโอ้เฮ้ยอ่านเม้นสักนิดนึงอ่ะไปเม้นหน่อยนิดนึงยังอยู่ป่ะโยค้างแล้วเหรอไม่มันน่าจะเป็น Wi-Fi นั่นแหละผมไปตัดออกแล้วโยเขาบอกว่าอะไรบ้างยังดูได้อยู่อยู่เหรอเหรอยังได้อยู่เหรอแต่ว่าเขาคงไม่ให้เราโม้แล้วน่ะหมดเวลาโม้ละแฟนวันนี้ก็คือน่าจะฟังหลายไลฟ์แล้วนะพวกเราก็ต้องแบบหมดมุกบ้างนะหมดแล้วยังอยู่นะยังอยู่ปะนะลาแฟนดีกว่านะลาแล้วกันครับมีคนถามว่าเดี๋ยวเฮียจะไลฟ์ต่อหรือเปล่าเฮ้ยเฮียไลฟ์ไปแล้วไลฟ์ไปแล้วไลฟ์ผ่าน YouTube ไปแล้วเออไปดูย้อนหลังได้เนี่ยแฟนไม่ได้เข้าไปไงโอเคเฮียไลฟ์ไปแล้วแล้วก็คืนนี้นี่อย่าลืมนะเดี๋ยวแฟนต้องหลับแล้วดูบอลด้วยคืนเนี้ยอย่างน้อยๆนัดชิงยูโรปาลีกต้องดูนะต้องดูจ้ะทั้งฤดูกาลมานี่ก็คือเกมนัดชิงนัดนี้แหละถูกต้องไม่ดูทั้งผ่านมารอบทุกรอบแม่งรอบชิงไม่ได้ดูโอ้โหเซ็งตายดูหน่อยครับดูว่านะเตะแม่งหลับก่อนเฮ้ยหลับไม่ได้พี่ต้องดูเดี๋ยวค่อยไปหลับตอน2:00พี่ดูโอเคครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราอีกทีนึงก็คือทางเดอะเจนแล้วก็ FOD นะครับใครสนใจทั้ง2ผลิตภัณฑ์อย่าลืม LINE @นะฮะ @FOD007 หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0655353289นะครับ FOD กล่องสีเหลืองนะส่วนเดอะเจนกล่องสีดำนะครับเมื่อกี้เห็นมีคนบอกว่าไปตุน FOD มาแล้วเหรอเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปปาร์ตี้วันรุ่งขึ้นต้องมีสอบดีมากเยี่ยมมากนี่แหละแล้วรับรองว่าท่านจะสอบฉลุยแน่นอนครับผมตัวลงตัวเลขอะไรนี่ผ่านฉลุยนะไม่แฮงนะอ่ะโอเคไปละขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามแล้วก็ทุกยอดไลค์ยอดแชร์วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปเรื่อยเลยวันนี้คืออะไร